มขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว People TV ในช่วงเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้อยู่กับเราทั้ง2คนดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับสายค่ะและดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดค่ะติดตามประเด็นข่าวสารของเราต่อกันเลยช่วงนี้วิกฤตที่ฝากฝั่งรัฐบาลเองกรมชลประทานเองก็กลัวกันอยู่เรื่องของปริมาณน้ำฝนคือก่อนหน้านั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของน้ำในเขื่อนเนี่ยมันมีไปอยู่ที่ฝากฝั่งของเขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่นเข้าขั้นวิกฤตคือมีน้ำอยู่ไม่ใช่ 40% นะท่านผู้ชม 4% สิ่งที่กลัวกันตอนนี้เลยหมายถึงเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตกลงปริมาณน้ำนั้นจะเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่แต่วันนี้ค่ะฝากฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการลงไปแต่ว่าไปเป็นดูส่วนกลางการสร้างประตูน้ำแก้ลำน้ำยมแห้งมาดูกันก่อนจะเป็นโมเดลหรือเปล่าเพื่อไปปรับใช้กับแม่น้ำอื่นแล้วก็เขื่อนอื่นแต่แน่นอนค่ะต้องเริ่มกันแก้ไขในช่วงนี้แล้วถึงแม้ว่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งเต็มที่แต่ว่าการสั่งการนี้ก็ยังต้องสั่งการลงไปอยู่เพราะว่าถ้าสมมติปริมาณน้ำเกิดไม่พอขึ้นมาอย่างขอนแก่นเองเนี่ยเขามีเขื่อนแค่เขื่อนเดียวคือเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ส่งไปให้กับเขื่อนอื่นถ้าปริมาณน้ำเหลือ 4% อย่างไรก็ไม่พอแน่นอนค่ะสำหรับการทำการเกษตรกลางปีแล้วก็ปลายปีนี้ส่วนฝากฝั่งทางด้านคณะรัฐมนตรีค่ะช่วงปลายนี้ก็ล่าสุดอนุมัติไฟเขียวงบประมาณ700กว่าล้านบาทในการลงไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเรือประมง305ลำเดี๋ยวมาติดตามกันอนุมัติอีก1เรื่องค่ะรถไฟชานเมืองตลิ่งชันสิริราชมาดูกันว่าเป็นรถไฟประเภทไหนจะผิดหวังเหมือนรถไฟขอนแก่นหรือเปล่าสร้างชานชาสดิบดีคนขอนแก่นเขาเข้าใจผิดมาหลายปีว่าเป็นรถไฟฟ้าปรากฏว่ามันเปิดตัวขึ้นมาเดินขึ้นไปโอ้โหเหมือนสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตอะเป็นสเตชันเดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปมีการเขาเรียกว่าเดินเข้าประตูเปิดปิดอัตโนมัติเปิดออกไปเป็นรถไฟดีเซลรางความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดิมคำถามเลยงบประมาณตรงนี้ทำไมถึงเอามาก่อสร้างแบบนี้ได้คำตอบว่าเป็นงบประมาณของเอกชนค่ะก็คือคนในจังหวัดขอนแก่นเหมือนช่วยกันบริจาค กันขึ้นมาเพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแต่สิ่งที่คำถามมากที่สุดคือมันเกิดความเข้าใจผิดว่าความเจริญมันเริ่มที่จะลงไปเมืองรองแต่ก็ผิดหวังกันไปตามๆกันเพราะเอาเข้าจริงแล้วในกรุงเทพมหานครเองอย่างพวกเราเองก็ยังรอกันอยู่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูของเราทั้งสองคนก็รอกันอยู่ไม่ทราบว่าจะได้ขึ้นกันตอนไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าไปพัฒนาตรงนี้ถูกจุดหรือไม่นอกจากนั้นค่ะแผนวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่6ภูมิภาค6แปลงแต่ละภูมิภาคก็ต้องมีการพัฒนาต่างกันนะเดี๋ยวมาดูการต่อยอดในเรื่องนี้รายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในข่าวช่วงนี้ค่ะค่ะก่อนไปจะรับชมข่าวสารกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากครอบครัวจ่าเป่านะคะสินค้าคุณภาพดีอยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า10ปีแล้วค่ะทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% ภายใต้แบรนด์เห็ดลิ้นจือตราเป่าอันค่ะหรือจะเป็นถังเช่านะคะแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ตราถังนะคะตรงนี้นะคะมีมาจำหน่ายค่ะหรือจะเป็นสินค้าที่ชำระล้างร่างกายสบู่สมุนไพรนะคะสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่หรือจะเป็นครีมย้อมผมดำนะคะจากผลิตภัณฑ์จาเป่าสินค้าที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นสั่งซื้อสินค้ารวมกันได้ให้มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทเป็นต้นไปเรามอบให้เพิ่มเติมค่ะของสมนาคุณฟรีดังต่อไปนี้สั่งซื้อครบ 2,000 บาทแรกเรามอบให้เป็นกระเป๋าสะพายสวยๆจำนวน1ใบลวดลายสดใสอย่างภาพที่คุณเห็นเลยนะคะใส่ของได้จิบประถาแล้วก็พกพาได้สะดวกค่ะสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทเรามอบให้เป็นเมล็ดเกากี้ขนาดทดลองจำนวน1ชุดรับประทานบำรุงร่างกายที่บ้านโปรโมชั่นนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0865779500 0865779500เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะที่คุณจะได้รับของสมนาคุณที่เราจะมอบให้ค่ะโทรเข้ามากันได้นะคะพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพก่อนได้มีเจ้าหน้าที่คอยคำปรึกษารับสายท่านผู้ชมกันอยู่ค่ะเริ่มถึงท่านผู้ชมนะคะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ4689012เช่นเดิมค่ะพูดคุยเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเชิงสร้างสรรค์กันได้เรียกว่าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราได้ค่ะมาเริ่มต้นที่ฝากฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะล่าสุดสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปพูดคุยและรับมือภัยแล้งอันดับแรกเลยเริ่มเล็งการสร้างประตูน้ำแก้ไขปัญหาลำน้ำยมแห้งรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะ
ที่ทำเนียบรัฐบาลทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ภัยแล้งโดยกล่าวว่าตนและรัฐบาลเองได้มีการกำชับเรื่องนี้อยู่แล้วและมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยตนได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเหมาะสมแต่ปัญหาของเราขณะนี้คือปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บไว้ไม่เพียงพออาทิเช่นลำน้ำยมขณะนี้น้ำแห้งมากแล้วค่ะเนื่องจากมีการทำนาปรังเพิ่มมากขึ้นราคาข้าวได้สูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำขอให้ประชาชนมีการฟังคำชี้แจงจากทางราชการขอให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้หรือไม่ซึ่งรัฐบาลเองเคยบอกไว้แล้วว่าจะไม่สนับสนุนให้ทำนาปรังในฤดูนี้ตนจึงอยากให้ไปหาคำแนะนำจากเกษตรกรจังหวัดรวมถึงเกษตรกรอำเภอถ้าปลูกไปแล้วก็ต้องประกันราคาความเสียหายต้องออกเงินกันบ้างเล็กน้อยซึ่งรัฐบาลช่วยตรงนี้อยู่แล้วรวมถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชซึ่งรัฐบาลก็มีการส่งเสริมทุกตลาดไม่ใช่ส่งเสริมไปปลูกแต่ไม่มีตลาดรองรับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเองก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้โดยเร็วค่ะคาดว่าภัยแล้งจะมาเร็วกว่าทุกครั้งเราเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งการประกันภัยมาตรการช่วยเหลือซึ่งเราจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ลงไปให้ได้เพื่อจะนำเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปใช้ในส่วนอื่นแทนใน 4-5 ปีที่ผ่านมางบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของเราก่อนหน้านี้ก็ลดลงไปมากเหลือแค่พันล้านบาทจากหมื่นล้านบาทนี่คือการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลทำมาโดยตลอดอย่างลำน้ำยมเกิดน้ำแล้งอาจมีการสร้างประตูน้ำรวมถึงการศึกษาการขยับแนวทางต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสร้างเขื่อนแต่เป็นการหาทางนะคะในส่วนของการแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาตามแนวชายแดนเจ้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำการผิดได้มากมายตนจึงขอเตือนภาคเอกชนค่ะว่าห้ามกักตุนหรือลักลอบนำเข้าสินค้าถ้าเจ้าที่ตรวจพบก็ต้องถูกลงโทษสถานหนักนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เหมือนออกมายอมรับสักนิดนึงแล้วว่างบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งลดลงไปมากปกติงบประมาณทุกๆปีจะอยู่หมื่นล้านบาทค่ะแต่ครั้งนี้เหลืออยู่พันล้านบาทท่านผู้ชมมันดูเหมือนแค่หลักเดียวแต่มันเยอะนะถ้าสมมติหมื่นล้านแต่ก่อนเขามีเงินงบประมาณอยู่ที่20,000ล้านลดมาเหลืออยู่2,000ล้านสมมติโอ้มันเยอะมากมหาศาลอยากจะถามคำถามหนึ่งว่างบประมาณตรงนี้เอาไปจัดการส่วนไหนมันเคยมีคำถามมาด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนของงบประมาณแผ่นดินน่าจะลงมาที่ทางการเกษตรมากที่สุดเพราะประเทศไทยเองคือประเทศเกษตรกรรมไม่ทราบว่าไปลงถูกจุดกันไหมหรือไปลงตรงไหนไอ้หมื่นล้านที่หายไปตรงนี้นอกจากนั้นเองนะคะปัญหาที่รัฐบาลเองพยายามแก้ไขตอนนี้ก็คือมันมีการเรียกร้องคือชะลอการสร้างเขื่อนถ้าเราจำกันได้ก่อนหน้านี้เขื่อนมันก็คือตัวกำหนดปริมาณน้ำพอชาวบ้านเองหลายคนเองมีการคัดค้านแล้วก็มีการยื่นขึ้นมาล่าสุดรัฐบาลก็สั่งการชะลอการสร้างเขื่อนไว้ก่อนสิ่งที่จะมาทำตอนนี้คือสร้างเขื่อนไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าได้ลงไปดูว่าจะมีการสร้างประตูน้ำแก้ลำน้ำยมแห้งอาจจะเป็นการกักน้ำหรือเปล่าแต่ขั้นตอนแบบนี้หรือการทำแบบนี้ก็จะทำให้เกษตรกรหรือบ้านที่อยู่บริเวณปลายน้ำได้รับผลกระทบนะดิฉันเองเคยมีตอนนี้บ้านยายอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ปลายลำน้ำเหมือนกันเขาจะมีลำน้ำปิงที่เขาเรียกอยู่ปลายน้ำแต่ว่าถ้าสมมติมีการสร้างประตูน้ำปุ๊บเขาก็จะไปกักน้ำไว้ข้างบนเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำมันไหลมาให้เหลือไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรแต่พอดีที่บ้านปลูกผักคือพอปลูกผักปุ๊บมันปลูกได้ทุกฤดูกาลมันไม่ได้จำเป็นต้องรอการทำนาอย่างเดียวเขาทำประตูกักน้ำปุ๊บน้ำไม่มีปลูกผักไม่ได้เสียหายมากกว่าอีกก็เลยอยากจะบอกว่าในส่วนของวิธีการเดี๋ยวต้องไปดูขั้นตอนที่เกษตรกรจังหวัดเกษตรกรอำเภอก็ต้องเรียกได้ว่าเสียสละด้วยออกมาดูแลแล้วก็จัดการตรงนี้ให้มันมากขึ้นว่าปริมาณน้ำตกลงจะพอหรือไม่พออย่าลืมว่าสงกรานต์คนยิ่งใช้น้ำเยอะมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วนะคะการที่จะป้องกันไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะเราขยับมาดูกันที่ทางด้านของการอนุมัติงบประมาณของคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับผลกระทบในช่วงปี58นะคะจำนวน305ลำด้วยกันค่ะตอนนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปกว่า700กว่าล้านบาทค่ะนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยาเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในปี2558จำนวน305ลำแบ่งเป็นทั้งหมด2งวดโดยจ่ายเร่งด่วนงวดแรกเป็น400กว่าล้านบาทขณะที่รอบที่2จะอยู่ในส่วนงบประมาณปี63จำนวน100กว่าล้านบาทรวมทั้ง2รอบเยียวยาจำนวน305ลำรวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น764ล้านบาทโดยแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือ 1. จ่ายก่อนร้อยละ30ของมูลค่าเรือที่แต่ละรายจะได้รับโดยจะต้องมีการเสนอแผนทำลายเรือมาให้คณะกรรมการเยียวยาตรวจสอบก่อนซึ่งคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำลายเรือพร้อมทั้งออกไปดูขั้นตอนการทำลายเรือด้วยหากทำลายครบภายใน90วันก็จะจ่ายเงินงวดที่2อีกร้อยละ70โดยในสัญญารับเงินค่าเยียวยาระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับเงินค่าเยียวยาให้สัญญาว่าจะต้องไม่นำเงินที่ได้รับจากการเยียวยาไปทำผิดกฎหมายประมงอีกต่อไปโดยเรือประมงทั้งหมดนี้เป็นเรือที่ทำทะเบียนเรือไว้ตั้งแต่ปี58ซึ่งครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่2นายกฤษดายังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าส่วนปัญหาเรื่องยางพารานายกก็เป็นห่วงแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ทุกหน่วยงานเร่งรัดการปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยกันชี้แจงให้กับประชาชนนั้นได้รับทราบว่าช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นแต่ละกระทรวงได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและแก้ไขเรื่องอะไรเรียบร้อยไปแล้วบ้างนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านจึงขอให้แต่ละกระทรวงเขียนเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรรู้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยส่งไปยังหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเป็นความคืบหน้านะคะสำหรับอนุมัติงบประมาณ700กว่าล้านบาทเยียวยาเรือประมง305ลำซึ่งตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายนะคะต้องมีการทำลายแต่ในการทำลายในครั้งนี้ทางรัฐเองก็มีการจ่ายเงินค่าเสียหายให้นะคะแต่ละลำนะคะก็แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากันทุกลำต้องดูกันที่เงื่อนไขนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะแบ่งจ่ายเป็นทั้งหมด2งวดด้วยกันค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆนะคะเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับทางภาครัฐแล้วด้วยค่ะทำความเข้าใจกันด้วยส่วนงบประมาณเองก็จะ2รอบช่วยกันเยียวยาลงไปก่อนร้อยละ30ก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าต้องมีการชี้แจงให้สำหรับประชาชนได้รับทราบในส่วนของงบประมาณตรงนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือเป็นช่วงท้ายสำหรับการทำงานรัฐบาลชุดที่แล้วแต่รู้สึกว่าคณะรัฐมนตรีเองก็เริ่มมีการอนุมัติไฟเขียวงบประมาณเยอะเหมือนกันช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ก็อนุมัติเหมือนกันค่ะรถไฟชันเมืองเส้นตลิ่งชันสิริราชล่าสุดคณะรัฐมนตรีออกมาอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านคุณณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าที่ประชุมเองมีการอนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชตามแผนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอในกรอบวงเงิน 6,645 ล้านบาทประกอบไปด้วยค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา10ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้าง177ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ40ล้านบาทค่างานโยธาและระบบราง 2,706 ล้านบาทงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 1,997 ล้านบาทการจัดหาตู้รถไฟฟ้า 1,713 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินโครงการอยู่ที่5ปีค่ะโดยสำหรับแหล่งเงินในการใช้ดำเนินโครงการรฟท.นั้นกู้เงิน 6,635 ล้านบาทให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งที่มาและการค้ำประกันทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจะใช้รูปแบบรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟฟ้าจ่ายเนื้อหัวขนาดราง1เมตรทำความเร็วได้120ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งระบบรางดังกล่าวยังสามารถใช้ร่วมกันกับรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับการอนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชนะคะกรอบวงเงินก่อนหน้านี้วางกันไว้ที่ 6,645 ล้านบาทค่ะชี้แจงกันออกมาชัดเจนท่านผู้ชมทั้งการประกวดราคาก่อนหน้านี้10ล้านค่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง177ล้านปรึกษาวิศวกร40ล้านค่างานโยธาอีก 2,700
6ล้านด้วยกันก็เยอะส่วนในส่วนของการกู้เงินมาตรงนี้ฝากฝั่งของกระทรวงการคลังเองก็เป็นผู้จัดหาแหล่งที่มาแล้วก็การค้ำประกันค่ะเป็นอย่างไรรอเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทำความเร็วได้ก็เยอะอยู่นะท่านผู้ชม120-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองก็รอดูสำหรับรถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชค่ะตอนนี้ก็ต้องแยกสีกันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ที่คุณรายงานไปเป็นสีแดงอ่อนแสดงว่ามันก็ต้องมีสีแดงที่เป็นสีแดงแม่สีอยู่ด้วยมีสีแดงเข้มเขามีอยู่แล้วที่ไหนคะสีแดงเข้มน่าจะอยู่โซนนี้แหละโซนลาดพร้าวโซนนี้แหละค่ะสีแดงกับสีแดงอ่อนต้องแยกกันให้ดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆสีที่กำลังจะตามมาสีเขียวสีส้มเอ่ยสีชมพูเอ่ยนะคะแต่ก็คงอีกจะหลายปีอยู่เหมือนกันแถวในบ้านดิฉันเองก็ประมาณ 3-4 ปีนะคะกว่าจะแล้วเสร็จกว่าจะมีการทดลองใช้แล้วก็กว่าจะมีการใช้อย่างเป็นทางการใครที่ไม่ชอบใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ต้องอดใจรอไปกันสัก 3-4 ปีแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็อดทนหน่อยในการก่อสร้างนะคะมาดูอีกเรื่องกันบ้างค่ะสำหรับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะในการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยค่ะนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้นายโซชิมูราคาวะผู้อำนวยการกองการวางแผนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างระหว่างประเทศกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นและคณะเข้าพบเพื่อหารือในเรื่องของประเด็นการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงโครงการเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2562ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงความเป็นไปได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมดังกล่าวและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายละเอียดการจัดงานการจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับในปีนี้ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นเจ้าภาพอาเซียนได้กำหนดหัวข้อ Smart City เป็นหนึ่งในหัวข้อที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Smart City ประเทศไทยขึ้นในวันที่11มีนาคม2562นี้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยได้มอบหมายให้สนขเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงาน Smart City ไทยประกอบด้วยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลในการสนับสนุนโครงการเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2562ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคือมีความเป็นไปได้นะคะที่ไทยเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโครงการเครือข่ายเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ขอการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเมื่อมีการประชุมแล้วนะคะเราก็จะนำโมเดลที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้ในบ้านเรานะคะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงนะคะเมืองไทยหรือที่เรียกกันว่าSmart City นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าในปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วค่ะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้า Smart City เองเราก็ต้องมีความเป็นระบบระเบียบกันมากขึ้นกว่านี้เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรการขนส่งต่างๆเราก็ยังเรียกว่าเป็นมหานครเมืองอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะที่มีปัญหาเรื่องของรถติดแล้วก็การจัดการจราจรที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นอกจากนั้นค่ะเมืองอัจฉริยะมันก็ต้องมีหลายอย่างที่เพิ่มมากขึ้นแต่เอาง่ายๆว่าจิตสำนึกของคนไทยมันก็ยังไม่ค่อยดีกันอยู่ในส่วนของปุ่มกดข้ามถนนกดแล้ว คนเดินข้ามถนนรถก็ยังไม่ยอมหยุดกันเลยคนเองก็ยังไม่ข้ามถนนทางม้าลายกันอยู่เลยก็ต้องดูที่คนด้วยอย่าเพิ่งดูแค่เมืองอัจฉริยะอย่างเดียวพัฒนากันไปรอบด้านคนก็ต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันเมืองอัจฉริยะด้วยเหมือนกันถ้าคุณยังจะอยู่เหมือนเดิมเมืองอัจฉริยะไปก็เท่านั้นนะคนเราต้องมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าชิดขวาก็ยังไม่ชิดกันเลยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเป็นเมืองอัจฉริยะแค่คำพูดจริงหรือเราพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้จริงหรือไม่นั่นเองนะคะมาดูแผนปฏิบัติการโครงการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่บ้างล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยสำหรับนะคะในส่วนของแผนการจัดการ6ภูมิภาค66แปลงเกษตรสมัยใหม่มาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรและจะส่งงานต่อให้รัฐบาลชุดหน้าได้ทำต่อด้วยหรือไม่มาติดตามค่ะทางด้านคุณกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า
ได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มปูนรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างละเอียดค่ะพร้อมให้ปลัดกระทรวงเองได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภารกิจใดต้องเสร็จสิ้นเมื่อไหร่หน่วยงานใดรับผิดชอบซึ่งได้มีการวางแนวทางเบื้องต้นไว้ถึงปีการผลิต2563ค่ะและการทำงานที่สำคัญก็คือในระดับกระทรวงได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านกลุ่มสารพลังประชารัฐคณะทำงานด้านการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เพื่อขอให้ช่วยเหลือด้านบทบาทกระบวนการผลิตและการตลาดโดยจัดทำรายละเอียดเสนอรูปแบบการลงทุนร่วมกันจับคู่ธุรกิจดำเนินการธุรกิจการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้พรบส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาพุทธศักราช2560ทั้งนี้ต้องมีการฝึกอบรมแนวทางบริหารจัดการแก่เจ้าที่ระดับจังหวัดและให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดวางระบบบริหารโครงการในพื้นที่ดำเนินการผลิตพืชเศรษฐกิจตามโควต้าเกษตรกรรมของประเทศที่มีตลาดชัดเจนค่ะคุณกฤษดากล่าวว่าตามการแบ่งพื้นที่ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการแบ่งพื้นที่การพัฒนาประเทศเป็น6ภูมิภาคจึงสั่งการให้สรรหาและคัดเลือกภาคอย่างน้อย1ไร่โดยเป็นพื้นที่ติดกันขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดในพื้นที่การลงทุนซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของการศึกษานั้นมีความเหมาะสมทางด้านของกฎหมายสำรวจที่ดินและน้ำตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นเองได้มีการชี้ชวนเกษตรกรเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคลองค์กรการเกษตรแล้วขออนุมัติจัดตั้งวิสาหกิจแปลงใหญ่โดยการคัดเลือกเกษตรกรเจ้าของที่ดินหรือบทหลานที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่อีกทั้งประสานงานกับภาคเอกชนจัดหลักสูตรอบรมเน้นวิธีการจัดการสมัยใหม่แบบเกษตรแม่นยำหรือแบบประณีตเพื่อให้ทั้งผู้จัดการแปลงสมาชิกเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ปัจจุบันและอนาคตแนวโน้มของการตลาดต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นจึงขอให้มีการพิจารณาเลือกวิธีทำการเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐานปฏิบัติการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงในทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่รวมถึงคุณภาพดินตามแผนที่จัดการเกษตรกรรมปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมให้ผลตอบแทนต่ำกลับไปสู่เกษตรชนิดใหม่ที่ลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนสูงนำความรู้ทางเทคโนโลยีตลอดจนเครื่องมือและเครื่องจักรทันสมัยมาใช้เพื่อการผลิตการทดแทนการใช้แรงงานโดยผลผลิตที่ถูกต้องนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งการผลิตได้และนอกจากนั้นเองนะคะต้องไม่ละเมิดกติกาสากลโดยต้องทำให้นะคะสำเร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนั้นเองนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ผู้จัดการแปลงได้มีการเริ่มเตรียมพื้นที่จัดหาปัจจัยการผลิตวางแผนบริหารการจัดการควบคุมการผลิตจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวตลอดจนแผนในการรวบรวมผลผลิตการขายให้เอกชนและนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรแปลงใหญ่หรือประสานงานในภาคเอกชนมาตั้งโรงงานแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรหรือเปิดเป็นโรงรวบรวมผลผลิตเพื่อติดต่อตลาดส่งขายเองหรือตลาดในอีคอมเมิร์ซรวมถึงการวางระบบการเงินและบัญชีแบบ e-paymentเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2562ค่ะโดยแผนการพัฒนานะคะจะมีการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนนอกจากนั้นเองนะคะก็จะมีการมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจและการเกษตรรวบรวมนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อไร่ต้นทุนการผลิตความเหมาะสมต่างๆในเครื่องจักรกลสมัยใหม่เพื่อมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตของพืชปศุสัตว์นอกจากนั้นเองนะคะยังมีการทำในส่วนของการรวบรวมรายได้ทั้งในและนอกภาคการเกษตรปลดหนี้สินขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยค่ะเป็น6แผนในส่วนของเกษตร6ภูมิภาค6แปลงเกษตรสมัยใหม่นะคะสำคัญที่สุดคือเขาจะมีการยกระดับแล้วก็ปลดหนี้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยตรงนี้เองเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกในส่วนของคนที่มีความสนอกสนใจหรือว่าจะเป็นลูกหลานของเกษตรกรที่มีความสามารถในการจัดวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็จะมารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพื่อมีการจัดการเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็เกษตรสมัยใหม่ถ้าที่สังเกตดูแผนการนี้มันไม่ใช่แผนใหม่เลย
เกษตรกรแปลงใหญ่การทำวิสาหกิจมันมีมานานแล้วรัฐบาลก่อนก็มีมาแล้วไม่ทราบว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ถามดูก็หลักๆเลยน่าจะเป็นเพียงแค่การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อมาในการช่วยเหลือกันดูแลในส่วนของทางการเกษตรด้วยกันมารวบรวมผลผลิตต่อไร่ข้อมูลต่อไร่ต้นทุนการผลิตซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแผนการต่างๆมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างกันกับเกษตรแปลงใหญ่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอาจจะมาเพิ่มแค่ในส่วนของทำให้มาเป็นวิสาหกิจชุมชนมากขึ้นเหมือนเปลี่ยนจากเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นชุมชนขนาดเล็กมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็ต้องรอดูว่ามันจะไปแก้ปัญหาแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรได้มากขึ้นสักเท่าไหร่ด้วยไหมนะคะค่ะก็รอดูผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรจะได้รับทราบเป็นอย่างทั่วถึงอันนี้ก็ฝากไปยังทางด้านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดูแลในแบบท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดถ้าเกิดว่ามีเจตนาดีก็หวังว่าเจตนานี้เนี่ยจะไปถึงประชาชนทุกท่านด้วยค่ะมาดูกันที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกัญชาที่ถูกต้องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกัญชายังคงอยู่การยังคงอยู่สำหรับการควบคุมนะคะแล้วก็เป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังจำกันได้เราเคยได้รายงานข่าวไปว่ากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อย.จะมีการพูดคุยหารือกันนะคะถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยจะมีการไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยนะคะในการเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจให้ถูกต้องตรงกันค่ะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวภายหลังการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายปัจจุบันโดยย้ำค่ะว่าปัจจุบันนี้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษซึ่งประเทศไทยมีการควบคุมที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษแห่งสหประชาชาติคริสตศักราช1961ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งยังต้องควบคุมกัญชาอยู่ภายใต้อนุสัญญาและให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้การควบคุมที่รัดกุมมิให้รั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้นะคะจากการที่มาตรการ21แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562กำหนดบทเฉพาะการ5ปีให้การผลิตกัญชาทางการแพทย์ในประเทศเป็นภาครัฐดำเนินการหรือหากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็ต้องดำเนินการร่วมกันกับรัฐทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนไม่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์นายทุนหรือว่าต่างชาติอย่างใดค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวมีการเร่งสร้างความเข้าใจนะคะย้ำว่าปัจจุบันนี้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5อยู่ส่วนที่มีการพูดคุยกันว่าเตรียมที่จะให้กัญชาเป็นเสรีนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นเพียงแค่แนวทางที่พูดคุยกันนะคะขนาดเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยนำไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงด้วยก็จะมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองนั้นๆว่ากัญชาในตอนนี้ถูกควบคุมยังไงอย.มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะสำหรับกัญชาทางการแพทย์ตอนนี้ในบางพื้นที่ในบางหน่วยงานภาครัฐหรือในบางสถาบันอุดมศึกษาได้มีการไปทดลองใช้นะคะตรงนี้ก็ได้รับการอนุญาตเป็นโดยเฉพาะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐด้วยนะคะว่าที่มันปลูกขึ้นมาอยู่เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็เพื่อใช้วิจัยแล้วก็ศึกษาทางการแพทย์หรือว่านำมาทดลองเท่านั้นยังไม่ได้มีการให้ปลูกเป็นเสรีหรือว่าใครจะปลูกก็ได้นะคะในตอนนี้ค่ะฝากฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เคยพูดถึงเรื่องของนโยบายที่มันมีบางพรรคพูดว่าจะให้ปลูกกัญชา6ต้นหลังบ้านท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้และจะปลูกจริงต่อให้เป็นทางการแพทย์เนี่ยมันก็ต้องลงไปดูในเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนี่ออกจากปากท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะเรียกว่านโยบายกัญชาเสรีจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เสรีเหมือนคำพูดเนี่ยมันยากค่ะต้องมาลองดูด้วยว่าจะจัดการอย่างไรเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะบอกว่าอ่ะใครก็ปลูกได้หลังบ้านใครก็ปลูกได้แล้วถ้าปลูกกันทุกหลังขึ้นมาจะเป็นอย่างไรมันมีข้อกฎหมายอะไรที่มันค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็ชัดเจนหรือไม่เพราะต้องยอมรับว่ากฎหมายของเราจริงๆกฎหมายเรื่องของยาเสพติดจริงๆมันยังอ่อนอยู่ขนาดบางคนเองที่
เสพยาเสพติดให้โทษที่ไม่ใช่ประเภทกัญชาออกไปติดคุกแป๊บเดียวออกมาก็เสพอีกขายอีกมันยังเป็นปัญหาที่เป็นอันดับหนึ่งต้นๆอยู่เรายังไม่ใช่ประเทศที่สามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้เรายังเป็นประเทศที่ยาเสพติดมันเป็นบ่อนทำลายชาติอยู่แต่เรากลับให้มีเสรีในเรื่องของยาเสพติดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทางการแพทย์มันต้องมีกฎหมายที่มันควบคุมและจัดการให้เฉพาะทางการแพทย์แต่พอมาเป็นนโยบายปุ๊บหลังบ้านปลูกกัญชาได้6ต้นเพื่อขายมันก็หมายความว่าทุกคนในบ้านสามารถเอากัญชาตรงนี้มาเสพได้เลยเหรอตรงนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามด้วยว่าจะจัดการอย่างไรแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็คือมีเพียงแค่มทร.อีสานที่เขามีการปลูกคือปลูกในระบบปิดเพื่อเป็นการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้นสิ่งที่เราจะสร้างให้เสรีจริงก็คือให้มีสถานที่มีองค์กรต่างๆที่ขออนุญาตแล้วก็สามารถปลูกได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็นำส่งมาเพื่อเป็นสารสกัดทางการแพทย์มีใช่ว่าทุกบ้านทุกหลังปลูกกันได้ตรงนี้มันก็คล้ายกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันยังไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเรามันยังอ่อนเกินไปที่จะลงไปดูแลแล้วก็ควบคุมการจัดการเสรีคือนำมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเสรีไม่ใช่ว่าให้เราปลูกแล้วก็ใช้ได้อย่างเสรีนะคะมาดูในส่วนของฝากฝั่งทางด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันบ้างที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าต้องมาดูด้วยว่าออกมาตรฐานตรงนี้มาแล้วเนี่ยจะทำให้การนำเข้าการส่งออกนั้นเป็นระบบระเบียบมากขึ้นหรือไม่ค่ะภายในงานยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านคุณอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ากับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ากับ2หน่วยงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออกที่กำหนดให้สินค้าตามมาตรฐานขาออก10ชนิดต้องมีใบรับรองการส่งออกค่ะก่อนหน้านี้เองสำนักงานมาตรฐานสินค้ากรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน3ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิไทยแป้งมันสำปะหลังปุ๋ยนุ่นส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้บอกออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน6ชนิดได้แก่ข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำข้าวฟ่างผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปลาป่นอีก1ชนิดค่ะคือไม้สักแปรรูปแต่ไม่มีการส่งออกแล้วค่ะโดยการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้กับ2หน่วยงานนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งจะสามารถลดต้นทุนลดระยะเวลาการดำเนินการส่งออกของผู้ประกอบการและภาครัฐโดยยังสามารถจัดเก็บสถิติข้อมูลได้แบบทันทีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ยกมาตรฐานสินค้าไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีหลายชนิดค่ะตอนนี้มาตรฐานสินค้า3ชนิดจะมีการพูดคุยกันอยู่ข้าวหอมมะลิไทยแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ปุ๋ยนุ่นเขาจะมีการออกในส่วนของรับรองมาตรฐานสินค้าให้ส่วนนะคะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเขาจะออกให้6ชนิดก็จะมีข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำข้าวฟ่างผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแล้วก็ปลาป่นแต่ไม้สักแปรรูปมีการรับรองนะแต่ไม่มีการส่งออกแล้วนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เรานำมารายงานให้ทราบกันในการพูดคุยเกี่ยวกับสภาหอการค้าไทยในตอนนี้นะคะในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าไทยค่ะมาดูกันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างค่ะเขาได้มีนโยบายใหม่ออกมาสนับสนุนสตรีทฟู้ดนะคะล่าสุดค่ะได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เตรียมที่จะจัดเรียลลิตี้ชิงรางวัลถึง2ล้านค่ะนายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0ทางธนาคารออมสินสนับสนุนให้สตรีทฟู้ดยกระดับด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีตลอดจนสาธารณสุขเข้ามาช่วยดังนั้นแล้วในปีนี้ธนาคารโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิตกล้าคิดชีวิตเปลี่ยนจัดการประกวดร้านค้าริมทางเท้าภายใต้หัวข้อพัฒนาสตรีทฟู้ด4มิติหรือ 4D Street Food Upgradeผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องมีดีทั้งรสชาตินวัตกรรมแล้วก็หน้าตาอาหารคนชนะจะได้รับเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทโดยมีการแข่งขันผ่านรายการ Reality Street Food ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการแรกของไทยทางช่องรายการ1นะคะซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่15มีนาคมถึง15เมษายน2562นี้
นายชาติชายกล่าวต่อว่าสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์และประกอบอาชีพค้าขายอาหารสตรีทฟู้ดเป็นอาชีพหลักทั้งอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่พร้อมบริโภคโดยจำหน่ายริมทางเท้าหรือที่สาธารณะหรือทั้งร้านตึกแถวซุ้มขายอาหารรถเข็นอาหารหาบเร่รถเร่หรือรถบรรทุกอาหารซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดโดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลักที่สำคัญได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.สถาบันอาหารและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวในการให้กับพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่มีความสนใจถ้ารู้ว่าร้านของตัวเองนั้นเด็ดนั้นดีแล้วก็ขายอยู่ริมทางนะคะอันนี้เขาเปิดกว้างมากนะคะคุณผู้ชมทั้งที่ขายริมทางเท้าตึกแถวซุ้มอาหารรถเข็นหาบเร่รถเร่ได้หมดเลยค่ะเข้ามาร่วมโครงการกันให้เยอะๆนะคะเปิดรับสมัครนะคะ15มีนาคมถึง15เมษายน2562ระยะเวลาการเปิดรับสมัครก็ประมาณ1เดือนเมื่อทราบข่าวแล้วอาจจะไปบอกต่อหรือประชาสัมพันธ์ต่อก็ได้นะคะถ้าผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมสมัครก็จะเข้าแข่งขันผ่านรายการ Reality Street Food เลยค่ะตามติดไปเลยนะคะว่าสำหรับการขายการปรุงเสน่ห์ของแต่ละร้านนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นเนี่ยของแต่ละร้านเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ตราตรึงใจลูกค้าให้เข้ามาเลือกชิมนะคะแล้วก็ลูกค้ามีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะอะไรทำนองนั้นนะคะก็จะเฟ้นหาผู้ที่ชนะอันดับที่1เลยค่ะสำหรับเงินรางวัลไม่ได้มากเท่าไหร่เลยค่ะคุณ2ล้านบาทเท่านั้นเองเยอะนะคุณเยอะมากกว่าประกวดนางงามนะสามารถไปเปิดร้านได้เพิ่มอีกนะคะคุณน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าธนาคารออมสินเนี่ยเล็งเห็นถึงจุดเด่นตรงนี้ของเมืองไทยนะคะที่ฉันมั่นใจว่ามีคนเข้าไปร่วมประกวดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้เยอะมากๆอีกทั้งโซเชียลมีเดียการประชาสัมพันธ์ทางด้านออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากฉันเป็นคนที่เล่น Facebook บ่อยนะคะชอบไปดูเกี่ยวกับอาหารเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบทานชอบกินอยู่เป็นประจำ คือเห็นแต่ละร้านเนี่ยคือมันน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นช่องทางการตลาดด้วยถ้าเกิดว่ามีรายการหรือว่ามีคลิปอะไรที่มันออกมาจากโลกออนไลน์มันมีการแชร์ต่อไงตรงนี้ล่ะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเอาเป็นว่าในตรงนี้นะคะรอดูกันค่ะว่าจะมีผู้สนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดของเมืองไทยให้มันก้าวไกลอีกในระดับหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมค่ะน่าสนใจเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมพัฒนาศักยภาพแล้วก็ร้านค้าของตัวเองด้วยดิฉันก็ดูเยอะเคยดูรายการหนึ่งรายการ Master Chef Thailand นี่มันมีช่วงสัปดาห์หนึ่งที่เขามีโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยพัฒนาอาหารสตรีทฟู้ดอาหารสตรีทฟู้ดนี่คืออะไรเอาง่ายๆเห็นกันชัดเจนเลยอย่างผัดไทยก็ถือเป็นสตรีทฟู้ดเหมือนกันนะข้าวทอดกระเทียมหมูกรอบก็สตรีทฟู้ดเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็เป็นสตรีทฟู้ดได้แต่เขามันมีโจทย์ว่าจะพัฒนาอย่างไรให้อาหารสตรีทฟู้ดของเราเนี่ยมันทำให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ทำให้ต่างชาตินั้นเข้าถึงปรากฏว่าคนที่ทำมาแล้วชนะในโจทย์นั้นเนี่ยเขาพัฒนาแค่ผัดไทยนะแต่กลับกลายเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดแล้วก็หน้าตาโมเดิร์นน่าทานด้วยดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าสตรีทฟู้ดต้องเป็นอาหารไทยที่เชยเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการอย่างไรเพราะอย่างที่บอกไปมันมีร้านนึงที่ถนนข้าวสารเนี่ยเขาขายเพียงแค่กุ้งต้มยำกุ้งแต่ขายได้ร้านนั้นติดมิชลินสตาร์นะคะได้ถึงจานละ 4,000 บาทคิดดูว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินก่อนนะคะเพียงแค่ต้มยำกุ้งถูกต้องเพียงแค่ต้มยำกุ้งเมนูเดียวที่เราอาจจะเคยซื้อในตลาด60บาท70บาทเขาทำไปได้ถึง 4,000 บาทเพราะว่าเขาพัฒนาตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่า2ล้านบาทนี้ได้มากกว่าประกวดมิสแกนอีกนะนั่นน่ะสิ2ล้านบาทเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชนะนะคะยังไงก็ไปร่วมสมัครได้ไม่ใช่ตอนนี้นะ15มีนาคมเป็นต้นไปค่ะไปสมัครกันด้วยใครอยากจะพัฒนาดิฉันก็อยากไปแต่ว่าทอดไข่ให้สุกเสมอกันก่อนแล้วกันนะเอามาดูคนที่โดยสารรถทัวร์บขสกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเทศกาลใหญ่ๆก็จะมีคนโดยสารเยอะบางคนก็โดยสารกันเป็นประจำกลับบ้านต่างจังหวัดอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเขาบอกว่าสำหรับลูกค้าที่ขึ้นรถโดยสารของบขสเองสามารถนำตั๋วมาเป็นส่วนลดค่าที่พักในเครือได้ถึง 10% ค่ะ
ทางด้านคุณจิรศักดิ์เยาวัฒน์สกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบกส.เองได้มีการร่วมกันกับสมาคมโรงแรมไทยและโรงแรม25แห่งทั่วประเทศมอบส่วนลดค่าที่พัก 10% ให้กับลูกค้าของบกส.ที่มีการแสดงตั๋วโดยสารของบกส.ณโรงแรมที่ร่วมรายการโดยลูกค้าจะให้รับส่วนลดค่าที่พักทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2562สำหรับสิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารของบขส.และต้องมีชื่อตั๋วนะคะในตั๋วโดยสารคือชื่อของตัวเองเนี่ยโดยตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้จองห้องพักโดยตั๋วโดยสาร1ใบสามารถใช้ได้กับห้องพัก1ห้องเท่านั้นทางนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามข้อมูลได้ที่งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์025378737ค่ะสำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด25แห่งนะคะประกอบไปด้วย1รีเซนต้าสวีทภูเก็ตสวนหลวง2รีเซนต้าภูเก็ตสวนหลวง3รีเซนต้าเอ็กเพรสภูเก็ตทาวน์4สมุยริโซเทลบีชรีสอร์ท5สมุยบุรีบีชรีสอร์ท6เฉวงโคฟบีชรีสอร์ทค่ะ7สมุยเวอร์ติคัลเลอร์8พีชฮิลรีสอร์ท9พีชบอทซัมรีสอร์ท10อันดามันคาเนเชียรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะ11ไนท์บีช12เดอะวิจิตรีสอร์ทภูเก็ต13ดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนา14อายะปุระเกาะช้าง15สยามแอดสยามดีไซน์โฮเทลพัทยา16เวอร์กรีนโลเรลกรุงเทพ17วาน่าเวสเนลรีสอร์ท18พินนาเคิลแกรนด์จอมเทียนรีสอร์ท19รามาด้าบายวินแฮมภูเก็ตดีวาน่าป่าตอง20แอดชารีฮับโฮเทลป่าตอง21เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท10 22บ้านดินกี่23จอมเทียนปลามบีชรีสอร์ท24สุภาลัยป่าซักรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสระบุรีและ25สุภาลัยรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตค่ะ25แห่งที่เข้าร่วมโครงการท่านผู้ชมที่มีบัตรโดยสารบขส.คือท่านอาจจะขึ้นบัตรโดยสารบขส.กรุงเทพขอนแก่นจะชั้นไหนก็ได้นำบัตรตรงนี้นะคะสามารถไปแลกรับส่วนลด 10% ได้คือเหมือนเป็นการดีลกันแล้วก็อย่างเช่นในใบตั๋วเนี่ยมันต้องมีชื่อนามสกุลของท่านตรงกันกับบัตรประชาชนและต้องไปตรงกันกับชื่อผู้จองโรงแรมด้วยหมายความว่าเหมือนจะเอาใบนี้ไปให้ใครใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นสิทธิ์ของท่านเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอย่างนึงในคำถามก็คือว่าพอมันมีส่วนลด 10% ต้องลงไปควบคุมราคาด้วยว่าเขาไม่ได้เพิ่มราคาเคยเห็นไม่เอ่ยเวลาที่ไปเดินห้างเปรียบเทียบกันง่ายๆค่ะกระเป๋าลด 50% ไอ้เราเนี่ยเห็น 50% ดิฉันเองซื้อลด 50% ค่ะแต่ก่อนที่เขาจะลด 50% เนี่ยเขาปรับราคาขึ้นไปเต็มแม็กของเขาเพื่อลดให้ถึง 50% ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ลดราคาเลยแต่มันเป็นราคาที่เขาเป็นราคาปกติเช่นกระเป๋าใบนี้ปกติขายอยู่ที่ใบละ 6,900 เราไปซื้อเราก็ซื้อ 6,900 อ่ะปกติเรามีบัตรสมาชิกอาจจะลด 5% ลงมาหน่อยเหลือ 6,000 ต้นๆปรากฏว่าพอ Midnight Grand Sale ปุ๊บ 50% ค่ะมันไม่ได้ลดจาก 6,900 นะมันตีราคาแม็กขึ้นไปที่ใบละ 10,000 บาทแล้วจัดให้ลด 50%เป็นแบบนี้ทุกแบรนด์ถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อดิฉันไปดูลองจดราคาลองดูราคาจริงเพราะเวลาปกติเขาจะไม่ขายราคาเต็มที่พูดกันไว้แบบนี้มาตรการนี้ดีแล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยดีแล้วแต่ขอให้มีมาตรฐานในการเช็คราคาได้ไหมสมมติโรงแรมนี้ปกติถ้าไม่ใช่ไฮซีซั่นอาจจะอยู่คืนละ700บาทเราไปพักเราหารกัน700บาทไปกับเพื่อน3คนได้สบายสบายแต่พอใช้สิทธิ์ลดเปอร์เซ็นต์นี้เขาจะขึ้นราคาห้องพักเป็นเอาห้องพักแบบราคา 1,000 บาทมาจับลด 10% หรือเปล่าหรือพยายามเอาห้องพักที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วคนเข้าพักน้อยเพื่อมาจับลดราคาแบบนี้หรือเปล่าเป็นไปได้อยากจะให้ทางด้านของบริษัทขนส่งแล้วก็สมาคมโรงแรมไทยเนี่ยลงไปตรวจสอบดูแลด้านล่างด้วยว่าเขาจัดราคาที่มาตรฐานให้เราหรือเปล่าเพราะบางทีแล้วเราเอาบัตรลดตรงนี้ไปราคาจริงอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นดิฉันเคยใช้บัตรเครดิตของเพื่อนเขามีที่พักสมุยให้ฟรีดีอกดีใจกันคุณอ้อมรูดบัตรกันไปเป็นแสนเพื่อซื้อกระเป๋าเป็นแสนได้บัตรที่พักฟรีปรากฏว่าลงไปดูที่พักห้องนั้นราคาแค่ประมาณ 1,000 บาทแต่ไอ้คะแนนแต้มในบัตรเครดิตที่เราสามารถนำไปแลกแทนเงินสดได้หลายพันบาทเลย มันต้องดูกลยุทธ์ตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่มีส่วนลดไปอีก 10% ด้วยหรือไม่ค่ะยังไงก็ดูกันให้ดีนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่
น่าสนใจมากๆนะคะมีการเดินทางแล้วก็มีการดีลในการลดที่พักด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างค่ะได้มีการนำเสนอโครงการใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อโครงการว่า Social Spec นะคะตรงนี้เป็นการสร้างบัณฑิตรู้จักคิดมากแค่เป็นผู้รู้ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะได้รับการอธิบายจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าสำหรับการเปิดโซเชียลสเปคองค์กรที่มีส่วนสำคัญของ Education Transformation 1ก็คือเราต้องการให้บัณฑิตของเรารู้จักคิดมากกว่าที่เราจะสอนให้รู้ดังนั้นการที่เราจะให้นักศึกษาเราคิดได้จะต้องมีเวทีให้เขาได้แสดงออกได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันเขาจะได้มีความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ทำโครงการต่างๆขึ้นมาได้ดังนั้นชื่อ Social Space จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้ได้โอกาสที่จะมาทำกิจกรรมที่จะนำไปสู่การทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จึงถือได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงตามนโยบายหรือตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการที่จะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่จะออกไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆทั้งในองค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมได้ขณะเดียวกันยังบอกด้วยนะคะว่าในยุทธศาสตร์สำคัญนั้นเพื่อจะให้ผู้ใช้บริการนะคะได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นำมาสู่การจัดพื้นที่แห่งนี้ซึ่งโซเชียลสเปคเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิดที่อยากให้ผู้คนมีพื้นที่เพื่อการมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบเพราะเชื่อว่าสังคมมนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องพบปะสื่อสารเชื่อมโยงความคิดเพื่อนำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ๆหรือว่าแรงบันดาลใจเพราะปัจจุบันการพบปะบนโลกเสมือนจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่นี่จะเป็นโอกาสของการพบปะแบบตอบโต้แบบเห็นหน้าของคนที่มีความสนใจร่วมกันหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามความต้องการของผู้ที่มาใช้พื้นที่ในแบบสังคมกิจกรรมเราก็เลยเรียกว่าโซเชียลสเปคตั้งอยู่ในบริเวณอาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานและก็เป็นพื้นฐานการเรียนรู้การบูรณาการของมหาวิทยาลัยโดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดูแลกิจกรรมซึ่งสิ่งที่คาดหวังก็คือการที่ได้เห็นทุกคนทุกสถานภาพเพศอายุอาชีพได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเข้ามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรืออาจเป็นกิจกรรมดนตรีการแสดงศิลปะเป็นสถานที่ของคนที่มีความสนใจเดียวกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกันที่จะมาทำบางสิ่งใหม่ๆร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะเป็นการออกมาอธิบายแล้วก็เปิดตัวโครงการโซเชียลสเปคภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะทำให้นักศึกษานะคะได้เข้าไปเรียนรู้เกิดการพบปะพูดคุยกันให้มีความคิดสร้างสรรค์เกิดการวิเคราะห์หรือแม้แต่คนที่มีความสนใจเดียวกันเนี่ยได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าความคิดเห็นของเธอเป็นยังไงของฉันเป็นยังไงในอนาคตมันจะมีทิศทางเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างความเป็นไปได้มันมีหรือไม่นะคะขณะเดียวกันเองนะคะทางด้านของอธิการบดียืนยันว่าเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิดที่อยากให้ผู้ที่มีพื้นที่เนี่ยเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็หวังให้เป็นพื้นฐานที่จะเปิดให้ทุกคนนั้นได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะเป็นอย่างไรพลังนักศึกษาก็สำคัญมากที่สุดเริ่มต้นสร้างการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่บัณฑิตเท่านั้นนะจะเป็นนักเรียนเองจะเป็นคนธรรมดาเองหรือแม้หลายท่านที่อาจจะเข้าถึงการศึกษาได้ยากบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรดีๆก็จะไปตกอยู่แค่สำหรับนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตสถาบันดีๆตรงนี้ไม่เกี่ยวสำหรับท่านเองอาจจะอยู่ในที่ห่างไกลหรืออาจจะอยู่ในสถาบันที่อาจจะไม่ได้ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือสถาบันใหญ่แต่ว่าถ้าเราจะทำจริงเรามีแค่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โชว์ศักยภาพของเราคนเราถนัดต่างกันก็พัฒนาศักยภาพตรงนั้นออกมาจะมีใครมองเห็นหรือใครมองไม่เห็นก็แล้วแต่ถือว่าเราได้เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราในอนาคตเองค่ะฝากกันไปด้วยให้นี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลให้สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือว่าคนที่อื่นได้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ตัวเองในจุดนี้ด้วยนะคะวันนี้ครบรุ่นด้วยข่าวสารกับเรา2คนแล้วค่ะลากันไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ